DSI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบุรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการคนค้นคนนะครับทุกวันพุธหลังจากเวลาเคารพธงชาติทางช่อง CSI สารดีหมายเลข99นะครับหรือว่าจะไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของคนค้นคนก็ได้นะครับไปกดไลค์ในเพจคนค้นคนนะครับหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัททีวีบุรพาที่เว็บไซต์ tvburapha.com ครับเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนเมษายนนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับเดือนนี้แหละครับเป็นเดือนที่คนค้นคนได้ออกอากาศเป็นตอนแรกนะครับเนื่องในเดือนนี้นะครับถือว่าครบรอบวันเกิดทั้งทีนะครับขอใช้วาระนี้นำคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปดูคนต้นเรื่องคนแรกที่ได้ออกรายการคนค้นคนของเรานะครับนั่นก็คือเรื่องราวของผู้ชายที่ชื่อว่าเถนะครับเป็นคนดีของพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวท่าพระจันทร์นะครับเรื่องราวของเถนี่หลายคนอาจจะยังจำได้แต่ว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้วหรือว่าไม่ทันได้ดูตลอดเดือนเมษายนนี้นะครับนอกจากเรื่องราวของเถนที่น่าสนใจแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปค้นพบกับคนต้นเรื่องที่ยังอยู่ในความทรงจำตลอดทั้งเดือนเมษายนเลยนะครับซึ่งจะเป็นคนที่คุณผู้ชมคิดถึงอยู่หรือเปล่าก็ต้องมาติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องราวของเถนท่าพระจันทร์ในคนได้เลยครับ